โตโน่ภาคินรับโอนเงินบริจาค 100,000 บาทให้ชอนบุรณฮิรันช่วยไฟป่าที่เชียงใหม่จริงวอนอีกฝ่ายช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงเผยตอนนี้ยังเห็นเป็นเพื่อนสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำจากกรณีการตั้งข้อสงสัยถึงความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อบริจาคช่วยไฟป่าและโควิด-19ของชอนบุรณฮิรันไลฟ์โค้ชคนดังในโลกโซเชียลที่ออกมาชี้แจงว่าได้ยอดเงินบริจาคตลอดโครงการนะครับรวมแล้ว 875,741.53 บาทแต่มีคนมองว่าเจ้าตัวมีผู้ติดตามเพจเป็นจำนวนมากนะครับยอดเงินไม่น่าจะมีเพียงแค่นี้พร้อมโยงไปถึงนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินที่แค่คนเดียวก็ช่วยบริจาคถึง 100,000 บาทเข้าไปแล้วล่าสุดเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโตโน่ภาคินก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงถึงประเด็นที่ได้โอนเงินบริจาคให้กับชอนบุรณฮิรันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนักแสดงหนุ่มเผยว่าตอนนั้นเห็นข่าวก็โอนไปนะครับแต่ไม่ได้โชว์สลิปให้ใครเห็นเพราะมองว่าไม่จำเป็นรู้จักกับชอนเมื่อครั้งที่อีกฝ่ายมาร่วมงานเก็บรักซึ่งเป็นการเก็บขยะทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้วนะครับอีกฝ่าย Direct Instagram มาว่าอยากมาช่วยก็ได้เจอกันที่เชียงใหม่วันนั้นเราเองก็ไปถ่ายรายการให้เขาด้วยเพื่อหวังให้คนดูรู้จักโครงการกันเยอะๆถามว่าเสียความรู้สึกไหมกับการที่บริจาคเงินไปแล้วกลายเป็นเรื่องดราม่าตนเองมองว่าหากชอนเอาหลักฐานมาชี้แจงแล้วเงินที่เราเอาไปช่วยคนเชียงใหม่มันกลายเป็นเอาไปทำเพื่อตัวเองซื้อบ้านเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อนาฬิกาตรงนี้ตนก็เสียความรู้สึกแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เอาหลักฐานออกมาชี้แจงณตอนนี้ตนก็หวังว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นโตโน่เผยว่าตอนนั้นเราบอกเขาไปว่าถ้าผมจะช่วยผมโอนเงินเข้าบัญชีชอนเลยแล้วให้ชอนเอาเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่วิธีการหลังจากนั้นเขาจะเปิดบัญชีใหม่ที่เป็นชื่อของชอนแล้วให้ทุกคนบริจาคในบัญชีนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหากเขาเอาเงินไปใช้ในทางที่ถูกไม่โกงก็มองว่ามันไม่เป็นปัญหาสิ่งที่สำคัญคือเจตนาและการกระทำที่จะไปช่วยเหลือต่อว่าโปร่งใสถูกต้องไหมอันนี้พูดรวมหมายถึงทุกๆโครงการสำหรับตนตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าชอนเอาหลักฐานมาชี้แจงให้ทุกคนเห็นแล้วและถ้าเอาเงินไปใช้เพื่อตัวเองจริงนะครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่สำหรับในเรื่องของความเป็นเพื่อนนะครับตนเชื่อว่าทุกคนเคยทำผิดและการคบเพื่อนเราไม่ได้คบแต่ตอนที่เขาดีเขาเด่นแต่อย่างเดียวนะครับและตอนที่เขาล้มหรือเขาพลาดเขาก็ยังเป็นเพื่อนเราแต่ถ้าเพื่อนไปสร้างความเดือดร้อนและมีผลกระทบต่อคนอื่นนะครับเขาก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำแต่ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนถามว่าหลังจากโอนเงินไปแล้วได้ติดตามความคืบหน้าไหมตอนนั้นไม่ได้ถามอะไรเขาไปแต่ก็ได้เห็นว่ามีคลิปที่ออกมาเพราะตอนนั้นก็เกิดเรื่องหลายเรื่องเราก็ไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องอื่นอยู่แต่ถามว่าถ้าเขาโกงขึ้นมาจริงๆก็ยอมรับว่าตนเสียความรู้สึกถึงขั้นจะเลิกคบไหมสำหรับตนแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมถ้าเขาผิดจริงก็ให้เขารับผิดเรารับผิดชอบต่อเรื่องราวต่างๆไปผิดก็คือผิดเพื่อนก็คือเพื่อนมันไม่ได้เกี่ยวว่ามึงพลาดแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูตอนนี้ตนรู้สึกว่าให้เขาออกมาชี้แจงและอธิบายด้วยตนเองก่อนตนเองก็ไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปอะไรเพราะยังไงเขาก็ต้องออกมาอธิบายอยู่แล้วแต่ยอมรับว่าส่วนตัวก็แคลงใจกับข่าวที่ออกมาเหมือนกันก็ไม่อยากให้เป็นไปตามในข่าวตอนนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนจากเขาก่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า P News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ